โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มเชนแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5 Real Life กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้เล่นเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครเสริมใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมไม่ได้เป็น NPC เป็นตัวแบบว่าเป็นคนเก็บขยะนะครับผมซึ่งอาชีพนี้มีคนขอนานแล้วเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นโอ้โหดูตุ๊กๆคนนั้นแม่งโคตรซิ่งเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นคนเก็บขยะนะครับผมซึ่งเราสามารถเล่นได้เป็นทั้งคนขับรถเก็บขยะหรือเราจะเล่นเป็นคนแบบว่าคอยขนขยะก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคนขับรถก่อนแล้วกันนะฮะเราก็จะเข้าไปที่นี่เลยครับผมแวบเราก็จะเลือกนะฮะว่าเราจะไปเก็บขยะที่ไหนแล้วก็จะไปเอาทำไมมาโผล่ตรงนี้วะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับผมเราจะไปเก็บที่ไหนดีเราจะไปไหนดีวะไปกรุ๊ปสตรีทละกันนะครับส่วนงานเนี่ยจะมีคนขับรถกับคนเก็บขยะนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเล่นเป็นคนขับรถก่อนดีกว่ารอบแรกเป็นคนขับรถนะฮะไปที่กรุ๊ปสตรีทครับผมไปครับและนี่ก็คือรถเก็บขยะของเรานะฮะหลังรถมีคนเก็บขยะอยู่2คนนะครับผมเฟี้ยวฟ้าวแล้วทำไมหน่วยมันเป็นไม้กันเนี่ยรู้สึกว่าเข้าเกมมาทีไรนี่หน่วยมันผิดปกติตลอดเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันไปครับ let's go ตรงนี้ไฟเขียวครับเหยียบยาวๆไปครับผมใครเคยเห็นรถเก็บขยะซิ่งมั่งเดี๋ยววันนี้ผมจะซิ่งให้ดูว่าไฟเขียวแล้วครับไป2คนที่เกาะรถเราอยู่ข้างหลังนี่ถ้าจะเสียวหน้าดูนะเวลาเลี้ยวโค้งเลยครับผม เป็นผมว่าผมก็เสียวนะยิ่งเข้าโค้งแรงๆนี่แบบถ้าเกาะไม่แน่นนี่คือจบเลยนะตอนเรียนรอดอนี่ผมเคยโหนรถเมย์นะตอนรถเมย์แบบว่าเข้าโค้งแรงๆนี่ก็เสียวแล้วนะนี่แบบยืนเกาะอยู่อย่างนี้ถ้าขี่เร็วๆนะโหเสียววาบเลยนะตอนนี้ก็รอไฟแดงกันต่อไปครับผมเราจะไม่ฝ่าไฟแดงไปนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบเลี้ยวไล่นะครับผมเล่นให้มันแบบว่าเหมือนชีวิตจริงนิดนึงนะครับรอกันต่อไปฮะสองคนข้างหลังนี่เขาไม่มีผ้าปิดจมูกด้วยว่ะถ้าจะเหม็นหน้าดูนะทุกคนแค่ผมเดินผ่านถังขยะหน้าบ้านผมนี่ผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่รู้ว่ามันทำไมเหม็นขนาดนั้นเหม็นมันเน่าเลยเนี่ยแต่นี่คือเขาแบบอยู่หลังรถตลอดเห็นไหมถ้าจะเหม็นก็โทษเลยครับผมเอาไฟเขียวแล้วเหยียบมิดไปยิงยาวไหนวะขยะมาอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไอ้ลืมเปิดไฟเลี้ยวว่ะนี่เปิดไฟเลี้ยวแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยไอ้รถเราไปเหลืองนะครับผมไปครับไหนวะขยะอยู่ตรงไหนวะอ๋อได้ไงผมเห็นถุงแล้วมีทั้งหมด3ถุงนะครับผมโอเคเบรกครับแล้วทำไงเอ่ยอ่ะทำไงต่ออ่ะหรือต้องขยับอีกพี่ลงไปเก็บก่อนทีพี่เอ้าพี่ทำไมไม่ลงไปเก็บกันนะอย่าบอกว่าจะให้ผมลงไปเก็บแหละพวกพี่ไม่ลงไปเก็บกันเหรอหรือให้ผมเก็บเอ้า เราไปกด E เป็นปุ่มเรียกแท็กซี่เฉยเลยเอ้าเฮ้ยแล้ว2คนไม่ลงมาเก็บอ่ะต้องอะไรของมันอันนี้ดูสรุปเป็นผมที่ต้องลงมาเก็บอ่ะอ้าวยัดเข้าไปไอ้2คนนี้ทำไมไม่ลงมาเก็บกันอ่ะเอ้างงเลยเอ้ยนี่กูจ้างพวกมึงมายืนเกาะรถเฉยๆใช่ไหมเนี่ย งงเลยครับลงละตอนแรกเหมือนม็อดมันบั๊กๆยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะตอนนี้เพื่อนผมเก็บแล้วครับผมโอเคเก็บมาเพื่อนเก็บมาแล้ว น่าจะเดินชนกันทำไมเพื่อน นี่ดูรู้สึกว่าเขาจะเปิดไอ้นี้ไว้ด้วยนะครับผมเปิดเรียกอะไรเปิดท้ายรถนะฮะนั่นแหละดีมากเพื่อนมาครับเก็บมาเยอะๆครับผมเมืองเราจะได้สะอาดนะครับนั่นแหละโอเคจากนั้นก็ขึ้นรถมาเพื่อนไปอารมณ์เหมือนเก็บขยะรอบเมืองเลยนะครับตอนนี้แวบโอเคเบรกครับเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดเก็บมานั่นแหละใส่ดิเพื่อนไม่ต้องรอคิวใส่ด้วยเว้ย
สายไปเอ้ยเพื่อนไม่เข้าไม่เข้ารถเอ้าหายไปเลย อะไรวะหมดไปแล้วสายเพื่อนเยี่ยมยอดครับโอเคแล้วแบบนี้ผมจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวรอไฟแดงแป๊บนึงจริงๆเราต้องเลี้ยวซ้ายเนาะแล้วผมมาแบบนี้แล้วผมจะยังไงวะเนี่ยถ้าเป็นในชีวิตจริงนะผมเห็นรถอบต.บ้านผมคือแบบเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้แหละแล้วแม่งก็ขี่แบบมัวตัวไปหมดไปครับไปเราไปก่อนดีกว่าดูแล้วเราคงไม่ได้ไปง่ายๆโอเคครับไปเพื่อนเราไปเก็บนั่นแหละเยี่ยมยอดทำงานกันเป็นทีมครับผมมาฮะสวับนี่รู้สึกว่าขยะเริ่มจะเต็มรถแล้วนะครับผมนั่นแหละใส่ไปเพื่อนหยิบมาคนละถุงเอ้าใส่ข้างๆก็ได้เหรอ ใส่ข้างๆก็ได้นะครับฮิวฟาวมาเพื่อนขึ้นรถไปดิขึ้นรถดิไปเฮ้ยโอ้โหเดินมาไม่ดูรถเลยโอเคครับแมพอันนี้มันแถวแถวหมู่บ้านแฟงคินเมื่อก่อนนี่มาใช่เลยครับตรงนี้ใช่เลยนั่นแหละเพื่อนเก็บขยะมาแมพเก็บมาเหมือนเราจะได้เงินด้วยนะครับผมแต่ว่าเราต้องเก็บขยะไปให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะได้รับเงินนะฮะโอเคไม่เห็นเหรอผมเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เนี่ยพี่อ่ะตรงนี้ไม่มีขยะครับผมโอ้ยพวกแก๊งเสื้อม่วงเพียบเลยครับมาเก็บขยะแถวนี้นี่อันตรายนะเนี่ยพวกแก๊งเยอะเหลือเกินนะเราต้องระมัดระวังด้วยต้องพกปืนมาด้วยไหม ไม่งั้นเดี๋ยวโดนปล้นนะนั่นแหละเพื่อนใส่เข้าไปเยี่ยมยอดโอ้ยอดเลยวันนี้ผมว่าม็อดนี้สมจริงดีนะฮะเราแบบว่าไปเก็บนะแต่ละจุดละจุดนะครับผมสมจริงดีสมจริงดีครับยาวไปยาวไปไหนวะอีกกองนึงอยู่ไหนนี่ไงเอ้ามีถุงเดียวครับแสดงว่าบ้านนี้ไม่ค่อยมีขยะนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเดินไปไหนอ่ะเอาแบบนี้ก็ได้เหรอเขาท่าดีครับเขาท่าดีเอ้าแล้วทำไมมันให้ผมไปทางนู้นนะผมวนรถไปได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะยูเทิร์นยังไงตรงนี้มีรถตามหลังมาด้วยไปอย่างนี้เลยแล้วกันผมไม่ดุงไฟไม่ดูมันแล้วไฟดงไฟแดงเนี่ยนะเราเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งไปเลยดีกว่าครับอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยรีบเก็บขยะอะไรประมาณนี้มีปัญหาอะไรไปเคลียร์กับอบต.นะครับผมไปเคลียร์กับเทศบาลเอาเลยนะครับต้องมีปัญหาอะไรนะมาดูซิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหพี่ไม่ไปไงกูไปทางลัดแม่มเลยรีบไงก็บอกเลยครับถ้ามีปัญหาก็ไปเคลียร์กับเทศบาลเอาแล้วกันนะครับถึงแล้วได้เงินโอ้โหได้เป็นพันเลยครับผมสุดยอดอะโอ้โหได้เป็นพันเลยฮะเป็นอะไรที่เจ๋งจริงๆครับแล้วคือถ้าเกิดว่าเราขับรถแบบไม่ชนอะไรเลยเราจะได้อีกตั้ง400เหรียญนะครับผมคือค่าเก็บขยะเนี่ยมันก็500ละคือแข่งกับเวลาด้วยนะครับผมเขาจับเวลาเราด้วยนะฮะได้มาเกือบพันครับแป๊บเดียวนะฮะ10นาทีนะครับผมเขาจับเวลาเราอยู่นะ10นาทีเกือบ 1,000 ครับเอ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะอาชีพนี้เอาแล้วทำไมผมบินได้วะ โอ้ย ล่วงลงมาแบบนี้เจ็บสิเฮ้ยเขาท่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตปรับบรรยากาศนิดนึงเอาเป็นเอ็กต้าซันนี่นะจะได้แบบแสงจะได้แบบดูดีสักหน่อยนะตอนนี้เราได้เงินมาเกือบ 1,000 เหรียญแล้วนะครับผมเกือบ 30,000 บาทนะฮะมาครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นคนเก็บขยะนะหรือว่าคนที่ยืนเกาะอยู่หลังรถอ่ะนั่นแหละดูซิว่าจะได้เยอะไหมนะครับมาครับเป็นปิกเกอร์ครับ
แวบไปเลยครับยิงยาวยิงเอ้าเฮ้ยมันสปอนมาตรงนี้ได้ยังไงเอาเรารถมาชนด้วยเฮ้ยงงเลยเอางงเลยสิเอาพี่จะยูเทิร์นมาได้ไหมเนี่ยผมจับพี่เลยแล้วกันนะ นี่อันนี้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมนี่รู้สึกว่าตรงนี้จะเหม็นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราอยู่กันใกล้กับขยะเยอะจริงๆนะครับผมแล้วพี่แกจอดทำไมเนี่ยเอาพี่ทำไมไม่ขับมาหรือว่ารถมันบังโอ้โหรถจอดอยู่ข้างทางนี้ไม่ไปด้วยนะโอ้เราต้องคอยพยายามเอารถออกให้เขานะครับไม่งั้นเขาไม่วิ่งนะฮะไอ้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนหันมาคุยกันก่อนดิเพื่อนเพื่อนเหม็นไหมเพื่อนเรานี่โคตรเหม็นเลยวะเพื่อนเลยกลิ่นใช้ได้เลยครับยืนอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเป็นคนขับรถนะผมเล่นเป็นคนแบบคนเก็บขยะอยู่หลังรถนะครับผมนี่อันนี้คือปล่อยให้ AI มันขับรถไปเองนะคือจะเลี้ยวซ้ายนะแต่เพิ่งเข้าเลนเมื่อกี้นี่ AI มันเข้าแทรกกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยผมว่าสักพักมีชนกันแน่เลยวะดูมันขับรถโอ้เฟี้ยวฟ้าวครับรู้สึกว่าระยะทางไกลมากๆเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวมันไกลเกินไปหรือเปล่าโคตรไกลครับผมไม่ใช่ไกลธรรมดาอุ้ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ไปได้ไหมเนี่ยระยะทางไกลจัดอ่ะมาละถึงคิวเราออกลงเลยครับมาเก็บขยะกันดีกว่าช่วยดูท่าเก็บขยะดูท่าวิ่งดูท่าวิ่ง ท่าวิ่งโคตรฮาดูวิ่งแบบหน้านิ่งๆด้วยนะดูวิ่งไปวิ่งมาครับผมแล้วดูจอดรถตรงนี้เลยนะว่าแต่วิ่งเล่นกูเก็บขยะโยนไปเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งเราอย่าแย่งเราขยะเรา นายอย่าแย่งนายอย่าแย่งนี่นะเอ้าคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่คุณตำรวจจะมาช่วยผมเก็บขยะเลยครับเอาชิบหายแล้วโอ้ยโอ้คุณตำรวจคุณชนผมอ่ะคุณชนผมเต็มๆเลยอ่ะคุณเซ็งเลยตำรวจชนเราเนี่ยไปเพื่อนไปกันต่อครับผมอ่ะเฮ้ยกด F ไม่ได้ปะอ๋อสงสัยต้องกดทิ้งขยะก่อนเราไม่ได้กดทิ้งขยะไงเออแต่ว่าถุงขยะเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเออแบบนี้ก็ได้เหรอเออเฟี้ยวฟ้าวดีนะ มาครับผมสถานที่ต่อไปนี่ไงถึงแล้วแวบมาครับเก็บให้ได้เยอะหยิบมาแล้วก็แวบวิ่งมาครับแล้วก็โยนใส่รถเลยชูมาครับเอ้าโยนทะลุ โยนเบาๆดิโยนแรงมันทะลุนะเนี่ยโอเคครับผมโยนใส่ข้างๆได้ป่ะวะไม่ได้เดี๋ยวข้างข้างได้ไหมไม่ได้ครับผมอ่ะแวบ โยนไม่เข้าดิเฮ้ย โยนไม่เข้าครับผมเดี๋ยวหยิบมาครับโอเคหยิบมาเสร็จแล้วก็โยนใส่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้โยนใส่เอ้าไอ้นี่ก็อีกคนนึงโอ้โหโยนออกนอกรถเฉยเลยอุ้ยพูดถึงมาเก็บขยะไกลนะเนี่ยเป็น10กิโลเลยนะครับแม่แสดงว่าแถวเนี้ยรถขยะมันไม่มาไม่ถึงเว้ยโอเคถึงแล้วมาครับผมรู้สึกว่าจะเก็บได้แค่ถุงนะครับผมแต่ว่าพวกเป็นถังพวกอะไรมันโยนไม่เข้าอีกอ่ะพวกเป็นถังนี่ไม่น่าจะเก็บได้นะครับน่าจะเก็บได้แค่พวกถุงเนี่ยเนี่ยทาวิ่งโคตรหานานดิ่งด้วยนะแวบนั่นแหละครับท่านผู้ชมอะจากนั้นก็ขึ้นรถไปซิ่งกันต่อนี่ถ้าเกิดว่าผมแต่งรถสักหน่อยนะโหถ้าจะมันน่าดูนะครับโอเคครับผมมีอีกกี่สถานีก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าจะหลายที่อยู่นะครับแถวนี้มาเฮ้ยเพื่อนนายหันมาคุยกับเราก่อนดิเพื่อนนายได้กลิ่นอะไรไหมฉันว่ามันไม่น่าจะใช่กลิ่นถังขยะนะเชื่อว่ามันเหมือนกลิ่นนายตดเลยนะเพื่อนนะโอเคตรงนี้ถึงแล้วเฮ้ยทำไมจอดแบบนี้วะจอดแบบนี้มันขวางทางการจราจรเนี่ยเอ้าเพื่อนขอโทษวิ่งชนเพื่อนเฉยเลย
คครับตอนนี้แล้วก็โยนใส่รถแวบนี่แล้วก็ขึ้นรถเหมือนเดิมเป็นสเต็ปสเต็ปนะฮะอ้าวดูเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยรอเพื่อนก่อนดิโอ้โหรถไอ้คนขับรถแม่งจะไปอย่างเดียวเลยฮะมันไม่รอเพื่อนเลยฮะเพื่อนเราไม่ทันได้ขึ้นรถเลยมันเหยียบแล้วยังไงต่อครับมาดูวันนี้เราจะมาดู AI ขับรถกันนะฮะดูมันดูมันดูมัน อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนขับนะผมไม่ได้ขับรถแบบนี้นะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมคือผมไม่ได้ขับรถนะฮะ AI มันขับเองนะครับผมแค่เป็นคนเก็บขยะอย่างเดียวนะฮะไปแล้วไปแล้วนี่อาชีพนี้มันเข้าท่าเดียวทุกคนนะระหว่างติดไฟแดงไอ้ไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไหนวะขังอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงเสาไฟพอดีเลยครับมีรู้สึกว่ามีถุงเดียวครับผมไม่ต้องแย่งกันมีแค่ถุงเดียวเพื่อนโอเคครับโยนใส่เอ้าอย่าโยนใส่ดิเพื่อนไปโยนออกข้างนอกทำไมรู้สึกว่าเราจะต้องรอให้เพื่อนเราเนี่ยขึ้นรถก่อนนะครับแล้วเราค่อยขึ้นทีหลังนะถ้าเกิดว่าเราขึ้นก่อนไอ้รถคันนี้แม่งออกไปก่อนเลยมันไม่รอเพื่อนอีกคนเลยนะไปยาวไปตรงนี้ผมลงแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับช่วงแวบโอเคครับรถเรานี้ก็จุขยะได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับหยิบเอาหยิบสิเฮ้ยเอ้าโอ้กว่าจะหยิบได้งงเลยดูท่าวิ่งอย่างฮาโอเคครับแล้วก็ขึ้นรถครับผมช่วงแวบนี่เราไปเกาะข้างซ้ายไม่ได้เหรอสงสัยมันล็อกให้เราเกาะแค่ข้างขวานะครับโอเคผมลงแต่ตรงนี้แหละว้า They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can't get into it because they ลงเร็วไปหน่อย เจ็บเลยเจ็บเลยถ้าเป็นของจริงนี่เขาจะเข็นถังขยะนะเข็นถังขยะแล้วก็อันนี้อุ้ยชนเพื่อนเอ้าเฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณชนเพื่อนผมนะคุณลงมาก่อนเลยลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาลงมาดิโอ้โหมึงขับชนแล้วหนีดีกว่าอย่างงี้ต้องเรียก911ถ่ายรูปทันมั้ยเนี่ยแวบใช้ iPhone 11ถ่ายครับโอ้โหไม่ทันนะ iPhone 11ผมช้าจังเลยว่ะเพื่อนรอด้วยเพื่อนไปครับขึ้นรถเลยฮะกําลังจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยเมื่อกี้รถชนเพื่อนเรานะไททันสีดํานะฮะแม่มันชนรถหนีครับผมตอนนี้เราก็มาเก็บขยะกันต่อไปนะครับอาชีพนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะระมัดระวังรถเมื่อกี้รถชนเพื่อนเราดังตุ้มเลยไปเพื่อนอย่าแย่งกูโอเคมีแย่งขยะกันด้วยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นให้ได้นะครับผมแล้วเราขึ้นรถเลยฮะไปแล้วเพื่อนมันก็ไปแล้ว เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอเพื่อนอีกคนนึงก่อนอย่าเพิ่งไป ดูดิถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถก่อนนะครับมันจะมีปัญหาแบบนี้แหละครับทุกคนเนี่ยคือมันจะออกรถทันทีเลยเว้ยคือถ้าเพื่อนอีกคนนึงไม่ขึ้นมันก็จะออกนะฮะมันไม่รอกันเลยวะ อ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเราจะเก็บขยะรอบเมืองนี้เลยนะรอบเมืองนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกลับไปนะครับระยะทางก็โห10กิโลนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ตังค์เยอะไหมโอ้เราได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะครับผมเก็บมาได้รู้สึกว่าตอนที่เราขับรถเนี่ยถ้าเกิดรถไม่ชนเนี่ยเขาจะให้400เหรียญนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเก็บขยะเนี่ยเราเก็บได้15ถุงเขาก็จะบวกให้ด้วยนะครับ75เหรียญนะแสดงว่ายิ่งเก็บหลายถุงเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เงินจากการเก็บเนี่ย14นาทีนะระยะเวลาในการเก็บ14นาทีได้930เหรียญนะครับอุ้ยได้เป็นคนเก็บขยะได้เงินเยอะกว่านะครับได้ตั้ง 1,000 เหรียญนะ 1,000 กับอีก5เหรียญนะครับผม5เหรียญเนี่ยไปซื้อขนมดอกกินได้เลยนะอีก 1,000 เก็บไว้นะครับไว้ให้เมียนะฮะเฮ้ยแล้วผมบินอีกแล้วโหฟิวฟ้าวเดี๋ยวเราไปเก็บที่อื่นกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเล่นเป็นคนเก็บขยะนี่แหละ
เออเราเป็นเล่นเป็นคนขับรถมันก็เล็กแต่ขับอ่ะนะผมว่าเล่นเล่นเป็นคนเก็บขยะเนี่ยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเมืองอื่นกันบ้างนะครับผมแซนดี้นี่อันนี้เป็นเมืองที่จอนนี่อยู่นี่ครับผมจะได้เป็นปิกเกอร์นะครับเนื่องจากว่าอันนี้ผมลงม็อดใหม่นะครับเพื่อไม่อยากให้มันเด้งนะผมก็เลยลบม็อดแอดออนแทบจะทุกม็อดเลยนะครับนั่นก็คือเมืองนี้ก็จะกลายเป็นเมืองแบบเดิมอ่ะไม่ใช่เมืองใหม่ที่เราเคยลงม็อดไว้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านจอนนี่ก็เลยหายไปด้วยเนี่ยวัดเวิร์ดก็ไม่น่าจะอยู่นะครับแวบเป็นกันแล้วมันเด้งไงผมก็เลยต้องลบออกนะครับผมเอ้าอยู่แค่ตรงนี้เองไปเราไปวิ่งไปเก็บก่อนเลยดีกว่ามาครับผมแวบเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวคือรถมันกว่าจะมาไงเราเล่นแบบเฮ้ยล็อกก่อน คือถ้าเราเก็บได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้ตังค์เยอะด้วยนะครับเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งกูเพื่อนนั่นของเราเพื่อนโอ้โถเอ้ยกัดจะได้ตังค์เยอะๆสักหน่อยนะเพื่อนเราแย่งซะแล้ว ถึงขั้นแย่งเก็บขยะกันเลยนะครับคิดดูดิเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะกลัวไม่ได้ตังค์เยอะนะครับตรงนี้ผมลงรอเลย รีบไงรีบจริงๆแล้วอะลงพร้อมเพื่อนมันก็เร็วพอกันนะเฮ้ยครับเก็บครับคือรถรอเลยเนี่ยเขาดูนะพอขยะเต็มปุ๊บรถแม่งออกเลยเพื่อนยังไม่ทันได้ขึ้นรถเลยมันรีบคนขับมันรีบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารถเก็บขยะคันหนึ่งเนี่ยจะเก็บขยะได้กี่ตันนะครับผมถ้าใครรู้ใครมีความรู้ตรงนี้ก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับเพื่อนอยู่เฉยๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บเองเพื่อนโอ้เฮ้ยมันขับรถภาษาอะไรวะเฮ้ยเพื่อนมันมีคนขับรถกุฏิมาเพื่อนเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราไม่สามารถกดขึ้นรถอะไรได้เลยนะครับนอกจากจะถีบมันอย่างเดียวเลยเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้ทำไมคุณขับรถแบบนี้เนี่ยฮะลงมาเดี๋ยวนี้ด้วยนะทำไมไม่ลงเลยฮะไม่ขยับรถด้วยไปทางนู้นเลยแล้วกันเพื่อนเอาละเก็บขยะกันต่อไปครับเก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปแวบแล้วเพื่อนผมค้างว่ะแม่งด่ากูเฉยเลยเฮ้ยเพื่อนนายรู้ตัวหรือเปล่าว่านายถือขยะอยู่อ่ะชนแม่งเลยแวบโอเคครับจากนั้นก็เก็บครับขึ้นรถฮะอ่ะเพื่อนเพื่อนนายรู้ตัวไหมนะว่าเพื่อนว่านายถือขยะอยู่เพื่อนไม่เอาใส่รถด้วยนะอ่ะเราเป็นคนเอาใส่แทนครับ เพื่อนผมเมาอ่ะทุกคนอ่ะไปเก็บขยะกันต่อครับรู้สึกว่ามอดเนี้ยเราไม่สามารถขึ้นรถ AI คันอื่นได้เลยนะนอกจากรถเรานะครับผมก็ดีเหมือนกันนะโอ้ย ผมคิดว่ามันจะลงแบบเพอร์เฟกต์นะมันไม่ใช่ว่ะทุกคนมันลงแบบเจ็บตัวแวบใส่เข้าไปอ้าวเพื่อนเราแย่งขยะจากเพื่อนได้ป่าววะเฮ้ยแย่งได้ว่ะเพื่อน แล้วดูมัน เพื่อนนายโยนขยะเปล่านะนายรู้เปล่าเพื่อนเฮ้ยฮาดีว่ะดูผมจะแย่งขยะจากเพื่อนนะดูดิ ดิเรียบร้อยเพื่อนคือรถ ว่าแล้ว AI มันไม่รอเพื่อนจริงๆด้วยครับผม แบบนี้ก็ได้ว่ะทุกคนแบบนี้นี่ผมได้เครดิตรัวๆเลยนะเนี่ยเป็นคนเก็บคนเดียวเลยนะครับแวบแล้วเพื่อนเรากำลังเดินมาฮะเพื่อนผมวิ่งมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วออกรถเลยไม่ต้องรอมันไปเลยเพื่อนไปเลย ไม่ต้องรอนี่อย่างนี้ก็ได้ครับ อันนี้เหมือนกับแย่งกันทำงานนะครับผมดูเพื่อนผมไปไหนตอนไหนแล้ววะเนี่ยมาเปล่าวะ
เอาเฮ้ยมันหายไปไหนเฮ้ยมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอย่างเร็วอ่ะโอ้มันวิ่งมาอย่างไวเลยครับเดี๋ยวเราเก็บขยะเก็บขยะเมื่อกี้ตอนนั้นเรา15ถุงได้75นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแย่งขยะแย่งขยะเอ้ยอย่ามึงแย่งขยะนี่แย่งไม่ได้ว่ะโอ้โหโคตรเซ็งเลยแย่งไม่ได้เอ้าเพื่อนผมมันไม่มาครับผมเพื่อนผมมันยังยืนงงอยู่เลยไอ้เพื่อนนายมาจะเลยเพื่อนเอ้าไอ้เพื่อนผมบั๊กว่ะเพื่อนผมมันบั๊กว่ะผมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยครับจังหวะนี้แล้วก็จะหยิบครับผมโอเคไอ้ตำรวจโอ้ตำรวจไล่เด็กแว้นโคตรแว้นเลยนี่ดูโอ้ตำรวจไล่เด็กแว้นครับโคตรมันโอเคเก็บขยะแวบหน้าคนเก็บขยะโคตรนิ่งเลยโอเคไปโยนอะไรอย่างนั้นแล้วเพื่อนเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ขยะกูเพื่อนเรามันเก็บไวมากเลยว่ะผมนี้ไม่ทันมันเลยอ่ะมันเก็บไวจริงๆครับไปโอ้โหคนขับรถก็ขับโหดนะครับขับแบบเบียดชาวบงชาวบ้านก็ไปหมดเลยเนี่ยเอาละรู้สึกว่าจะรอบเมืองนี้เลยนะโอเคจอดมันจะให้เราเก็บเป็นเมืองไปนะครับโอเคช่วยแอปโยนตรงนี้เราได้เปรียบครับเรามาก่อนเนี่ยเราก็เลยได้เก็บ2ถุงนะครับปุ๊บเรียบร้อยไปเลยครับเพื่อนฝูงเหยียบมิดปกตินี่เขาจะต้องใส่หน้ากากเนาะนี่ไม่ใส่กันเลยถ้าจะกลิ่นเต็มๆเลยว่ะใครเคยขับรถแบบตามรถถังขยะบ้างผมเคยนะแล้วกลิ่นคือไม่ใช่ขี้ๆนะกลิ่นแบบโหโคตรเหม็นนะผมเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็แบบว่าต้องแบบเซฟจมูกนิดนึงเนี่ยกลิ่นใช้ได้เลยโอเคครับใส่เข้าไปครับแวบนี่ใส่ทะลุรถกันเลยทีเดียวผมเก็บมากี่ถุงแล้ววะเนี่ยไม่ได้นับเลยนะโอเคครับเอ้าเพื่อนใส่แบบนั้นก็ได้เหรอเพื่อน มันไม่รออีกแล้ว AI แม่งไม่ยอมรอเพื่อนเลยเว้ยเพื่อนผมยังไม่ทันขึ้นรถเลยเห็นมั้ยถ้าเกิดว่าขยะเก็บครบเมื่อไหร่นะแล้วเราขึ้นรถปุ๊บเนี่ยรถจะออกทันทีครับมันจะไม่สนใจเพื่อนอีกคนเลยเว้ยเขาท่าและตรงนี้มีขยะเหรอไม่มีขยะเอาเราไม่รอกูด้วยโอ้โหมันไม่รอเพื่อนผมไม่เท่าไหร่นี่ไม่รอกูด้วยเว้ยเฮ้ยวิ่งไปก็ได้เอาเหมือนเวรกรรมตามทันนะครับผมรู้สึกว่าเราจะประสบเจอสิ่งแบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะอ่ะผมเก็บขยะรอเลยแล้วกันเหมือนเวรกรรมตามทันนะฮะอยากให้เพื่อนวิ่งนะไปมาเราได้วิ่งบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราก็เก็บขยะทั่วเมืองเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะกลับไปที่อะไรวะเนี่ยแหละไปที่โรงขยะของเรานี่แหละนะครับนี่เฟี้ยวฟ้าวอ้าวเพื่อนไม่เลี้ยวเข้าอ่ะเพื่อนไม่ยอมเลี้ยวเข้าอ่ะอ่ะมาครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงสถานีเก็บขยะของเราแล้วนะครับอุ้ยผมเก็บได้21ถุงนะครับแล้วทำไมได้น้อยกว่าเดิมวะปกตินี่มันได้เยอะกว่านี้นี่ค่าเก็บ10นาทีนะครับผมได้600กว่าเหรียญนะรวมไปเงินทั้งสิ้น742เหรียญนะครับทำไมเมืองนี้ได้น้อยจังวะเหมือนจะได้เยอะนะแต่ได้น้อยจริงๆครับเอาบินอีกแล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอาชีพคนเก็บขยะนะฮะวันนี้ผมทำเงินไปได้ 2,000 กว่าเหรียญแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอาชีพคนเก็บขยะในวันนี้นะครับส่วนลิงก์มอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again